จุ๋ยวรัฒยาดีเจพุทธถ่ายรูปพ่อแม่ลูกครบรอบแต่งงาน4ปีนับถอยหลังรอเบบีจุ๋ยวรัฒยาดีเจพุทธถ่ายรูปพ่อแม่ลูกครบรอบแต่งงาน4ปีนับถอยหลังรอเบบีใกล้จะได้เห็นเจ้าเบบีตัวน้อยของว่าที่คุณพ่อคุณแม่อย่างจุ๋ยวรัฒยาดีเจพุทธกันแล้วที่ตอนนี้ครบรอบแต่งงานครบ4ปีและปีนี้ไม่ได้มีกันแค่2คนมีเจ้าตัวน้อยที่รอออกมาลืมตาดูโลกอีกคนเป็นภาพครบรอบที่อบอุ่นใจมากๆเลยจ้าหวานกันอีกแล้วสำหรับคู่ของจุ๋ยวรัฒยากับสามีดีเจพุทธพุทธิชัยและล่าสุดกับวันครบรอบแต่งงาน4ปีของทั้งคู่โดยได้เห็นโมเมนต์หวานๆที่เห็นจุ๋ยพุทธควงกันถ่ายรูปคู่หวานๆพร้อมกับลูกน้อยที่ตอนนี้จุ๋ยกำลังตั้งท้องโตใกล้คลอดแล้วแถมว่าที่คุณแม่ก็สวยมากๆโดยจุ๋ยได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าครบรอบแต่งงาน4ปีปีนี้ดีใจมากที่มีคำว่า3คนพ่อแม่ลูกรักหนูนะเจ้าจิ๋วของพ่อกับแม่นับถอยหลังแล้วหนูเลือกวันที่ดีที่สุดของหนูเลยนะพร้อมละให้สัญญาละกัน #anniversary #161161 #happywillyeverpj #pj น้อยมาแล้วงานนี้ทำเอาว่าที่คุณพ่ออย่างดีเจพุทธก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าโอ้ยตื่นเต้นรวมถึงแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เช่นยิ้มตามไปด้วยเลยค่ะ Happy Anniversary นะคะคุณพุทธคุณจุ๋ยเป็นกำลังใจให้คุณพ่อพุทธคุณแม่จุ๋ยนะคะรอเจอ PJ น้อยค่ะแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งคุณแม่และเบบีนะทางนี้นั่งรอน้องแล้วครับคุณพ่อคุณแม่สวยตื่นเต้นไปด้วยแล้วค่ะคุณแม่สวยและลีนมากค่ะสุดยอดเป็นกำลังใจให้ทั้งพ่อแม่นะคะตามมาตลอดติดคลิปโพสต์ทั้ง IG YouTube ทุกสิ่งอย่างมาตั้งแต่สมัยฝันเฟื่องแล้วนะคะกายพร้อมใจพร้อมสบายๆราบรื่นทุกสิ่งนะคะยังไงทีมงานก็ขอให้คลอดน้องคลอดง่ายๆแข็งแรงนะคะเป็นกำลังใจให้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่จ้า